อุ้ยสกิลหมดสกิลหมดเรียบร้อยในทัศเลงอู้เชลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Baller กันอีกครั้งนึงวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าสกอร์เปียนกันยัยเจ้าสกอร์เปียนในคลิปนี้นะผมจะใช้ปืนน้ำแข็งเลยนะปืนไครโอครับผมกับปืนรามอยู่ที่เลเวลอยู่ที่เลเวล12 MK2 ครับผมส่วนรามจะอยู่ที่เลเวล11 MK2นะโมดูลก็ประมาณนี้เลยครับผมแลสแตนนิวเคลียร์มิฟายแล้วก็รีแพร์มิฟายครับส่วนสกอร์เปียนของผมครับจะอยู่ที่เลเวล12 MK2 อุ้ยเขียวๆเลยนะเลือดจะอยู่ที่ 192,000 ครับผมสปีดจะอยู่ที่64ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็ดาเมจจากความสามารถผมกระดกหางยิงปืดๆๆออกไปเนี่ยจะอยู่ที่ 2,244 แล้วก็กัดก่อนอยู่ที่745ต่อวินาทีครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะมันจะไม่ได้มีแมงป่องเป็นพระเอกแค่ตัวเดียวครับผมมันจะมีนี่เลยโดนไวท์เอาท์ครับผมมาเวลาวาร์ปไปครับผมในรัศมี100เมตรนะใครที่อยู่ในรัศมี100เมตรเนี่ยจะโดนเจ้าโดรนตัวนี้ EMP ไม่ให้ใช้โมดูลไม่ให้ใช้สกิลความสามารถได้ครับผมอย่างสมมติถ้าเกิดเราแบบวาร์ปเข้าไปหาโอโรจิใช่ไหมโอโรจิก็จะหายตัวหนีเราไม่ได้แล้วมันก็จะแบบโดน EMP ไม่สามารถใช้สกิลได้โอ้โหนี่เลยที่คลิปไว้มันจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดแบบมันต้องใช่สิเวลาวาร์ปไปหาโอโรจิก็จะหายตัวไม่ได้เวลาวาร์ปไปหาศัตรูตัวอื่นครับผมเป็นเลียหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะไม่สามารถหิวเลือดได้ครับผมเพราะว่าโดน EMP อยู่นะหวังว่าที่คิดไว้มันจะเวิร์คครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าเจ้าแมงป่องโดนไฟท์เอาท์ใช้ปืนน้ำแข็งเนี่ยมันจะเวิร์คสักขนาดไหนครับผมไปกันเลยเดี๋ยวไปปิดตะไคร้ตัวกลางก่อนมันไส้ไอ้นี่ดีกว่านี่ดีกว่าครับผมตัวอะไรไม่รู้แหละเราก็ต้องไปวาร์ปโอ้เลเวนแนนมาโว้เนี่ยกลับก่อนโอ้ยเฮ้ยโอโรจิเนะเรียบร้อยไปวายเอาลูกก่อนโอเคครับมาไปหาตัวนี้ดีกว่าตัวอะไรไม่รู้แหละเฮ้ยมันแหลกปล่อยกลับก่อนครับหลบแล้วโอ้ยเรวิเนนต์เสร็จไปแหมเพลินฮะนี่เขามีตาทิพย์จ่อยเลยดิเอามาโอ้ฝั่งนู้นครับผมไปอุ้ยกระโดดได้ลูชาดอร์นั่นไงไปก็แบบเจ็บปวดแหละอุ้ยจะไปไหนได้วะเนี่ยนี่ละกันโอเคมาครับผมแมงป่องเราไปสุยทางนู้นดีกว่าวาร์ปปิ้งมาจ้าญาติแม่ใส่ลงไปเรียบร้อยนี่ฮ่าฮ่าโอเคครับผมมาเราต้องรอจังหวะแหละเล่นแมงป่องอะเนาะมันแบบจะบู๊มากก็ไม่ได้อุ้ยมิงเมตรเหรอลองใส่เป็นหนึ่งชุดดิเฮ้ยโอเคครับเราไปดูที่ว่าตัวอะไรมีโล่เนี่ยเฮ้ยมีอาโร่มีโล่เอเลบัสครับอุ้ยเรียบร้อยกลับสิจ้าเฮ้ยแหมว้าวบลายเอือดตาบอดเลยเฮ้ยกูจะรอโดดมาแล้วอุ้ยมาเราหายตัวก่อนเผื่อตัวอื่นมายิงเราอยู่นี่อ้าวโดน EMP เฮ้ยตาทิพย์อ้าย ร่วงมาไปช่วยตุ๋ยก่อนไม่ให้เขาหิวเลือดได้อะไรอย่างนี้ได้นะไป EMP ใส่เขาก่อนนะยานแม่ใส่ไปด้วยไปแล้วครับโอ้ยไม่ลดเลยแมนไม่ลดเฮ้ยมันเรารู้สึกว่าเราจะไปลุมตัวนี้กันเยอะกันไปแล้วนะมันจะทำให้แบบดึงตัวทีมเรามาเยอะเกินไปอ่ะโอเคเรามาฮิลก่อนก็ได้เรามา EMP ใส่เขาก่อนก็ได้นะเฮ้ยเลเวนยันก็มาสวยแล้วมาครับผมอ่า
เฮ้ยหุยเยอะมากเยอะมากเสร็จเลยโอ้โหเยอะมากครับผมเยอะมากมากเลยตรงนี้นะที่เสากลางก็จะเสียแล้วเหรอกลางจะมีคนมาแล้วเสากลางเสร็จกันบ้าบอที่สุดอ่ะไปไหนแล้วฮิวก่อนพอได้ครับผมเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเสากลางนะว้าวตัวอะไรเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเลยหายไปแล้วกลับก่อนครับผมรีบคูลดาวน์สกิลก่อนเรารีบไปช่วยเพื่อนทางนู้นก่อนดีกว่า12วินาทีผมว่าน่าจะแบบทันบ่วะโอเคมีคนช่วยจอดโล่แล้วเราจะได้แบบสาดน้ำแข็งไปได้ตัวเต็มๆไงโอเคครับเพื่อเราน่าจะเอาอยู่นะเดี๋ยวเราจะต้องไปตุ๋ยตรงนี้ก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวกลิงมันจะใช้สกิลหลุดไม่ได้ไงเพราะว่าเราอีนทีใส่กลิงไว้โอเคครับยันแม่ใส่ไปก่อนเรากลับแล้วครับยันแม่ใส่ไว้จะได้แบบกัดเลือดนิดนึงกัดเปล่าวะโอเคนะยังดูเราอยู่ใช้ได้อยู่เรียบร้อยไปวันนี้เสาบ้านเราเคลียร์แล้วเฮ้ยโอเคครับเราอยู่ข้างหน้าเรเวเนนต์ไว้ก่อนนะหุยฮอกบินโคตรเร็วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปตุ๋ยฮอกได้ไหมอ่ะหุยเข้ามาเร็วมากเข้าไปเร็วมากดูดิโอเคครับถึงแล้วเรียบร้อยไปมาเกิดไหมโอ้โหยึดคลองนี่ว่าเกิดตรงนู้นนะโอเคเพื่อนเราแจ่มมากเลยแจ่มโอ้ยตกใจหมดเฮ้ยบ้านเราโอเคงั้นเราไปบ้านเขาบ้างดีกว่าเฮ้ยโวสลังก้าครับผมชลังก้าครับถ้าเกิดผมวาร์ปเข้าไปนะชลังก้ามันก็จะไม่สามารถใช้สกิลได้มันจะไม่สามารถใส่ตัวแดงใครได้นะไม่ทันเรียบร้อยสุดยอดเกิดไหมมีใครเกิดไหมไหนอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยตัวหนึ่งสวยแล้วโอ้ยลูซิดอร์กระโดดเอายัดแม่ใส่ลงไปก่อนแล้วกันโอเคครับเรารอเขาสกิลหมดก่อนแล้วกันนะโอเคอุ้ยสกิลหมดเรียบร้อยในทัศเลงอุ้ยเชลฮัลโหลเฮ้ยน้ำแข็งนี่แหละผู้ปรับกระเชลสมัยก่อนให้ดีนักแลนะครับเรียบร้อยแรมเพจกันไปเอายานแม่ใส่ลงไปไปหาหมิงก่อนดีกว่าเฮ้ยมันเกาะได้เหรออ๋อมันยืนบนนี้พอดีแหมเราก็นึกว่าแบบเกาะได้เว้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไทฟอนสวยเลยโอ้ยหลานยายแป๊ดโว้เรียบร้อย yes วู้มันอันนี้มันผมเข้าไปตุ๋ยมันตรงกลางดีกว่าพยานแม่ลงไปตรงนี้ก่อนแล้วเราเข้าไปตุ๋ยตรงกลางโอเคดูดไม่ได้ดีดูดไม่ได้ดีโดนครับมีโดรนต้องกลับก่อนครับไม่ไหวอยู่ตรงกลางตายแน่นอนโอ้โว้เฮ้ยโอ้ยหลบก็ได้ซิ่งนั่งลำคาญจริงๆเลยมีใครเข้าตรงกลางไหมตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้เลยเราเข้าไปก่อนแล้วกันหายตัวไม่ได้ดีหายตัวไม่ได้ดีมีโดรน EMP ครับผมมันก็จะอุ้ยโดนนางไงเราโดนกันบ้างแล้วโดน EMP เข้ามั่งแล้วเฮ้ยถอยแหมนี่แล้วพอละตุยโอโรจิแล้วทีนะมันก็จะหายตัวหลบไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าโดน EMP จากโดรนครับเวิร์กมากมากเลยอ๋อมาวาร์ปเข้ามาครับผมนี่ไซเรนก็จะบินไม่ได้เพราะโดน EMP โอ้โหสุดยอดเขาบินได้แล้ววะเฮ้ยเขาบินได้แล้วเว้ยเฮ้ย
เรียบร้อยปะมีใครเข้าตรงกลางไม่มีเลยวะเฮ้ยอันนี้ลูชาดอร์แน่เลยวะมาครับผมเข้าตรงกลางก่อนเรียบร้อยไปครับนี่คิวดิเปอร์คิวไปเอ๊ะเหมือนโดนอะไรสักอย่างนึงยานแม่ใส่ไปก่อนนะอ้าวโอ้ยโหหายตัวได้ด้วยเหรอตัวอะไรอ่ะไม่ถึงว่ะไม่ถึงสะอันตัวนี้เลยยังเต็มอยู่ดีเอเลบัสครับผมโอเคครับไปแล้ววับเรียบร้อยนะรับเข้าไปใส่อีมพีเฮ้ยอุ้ยตัวใหญ่เกะกะตัวนี้ครับโอ้ยหายตัวก่อนแล้วตัวอะไรไม่รู้แหละอ้าวโอเคงั้นมาเอาเสาแล้วกันครับผมเลือกเลยแค่นี้เองนะไม่งั้นเสาเดียวโอ้ไม่น่ารอดแน่เลยโอเคครับผมหมดแล้วสกิลหมดแล้วด้วยตัวอะไรวายฮอกเสร็จเลยหุ้ยหมึกโอ้เสร็จกันเรียบร้อยเลยกลับมาลงจอดกันแล้วเฮ้ยแม่งป่องไว้เอามันเวิร์กว่ะใช่ไหมหรือสภาพถ้าเกิดแบบวาร์ปเข้าไปโอโลจีเห็นเลยผมโอโลจีไม่สามารถวาร์ปหนีได้ขึ้นมาเลยอีมพีบนหัวเลยเฮ้ยมันเวิร์กแต่ว่าถ้าเกิดเรามีปืนช็อตกันใหม่นะเฮ้ยมันมากๆครับผมปืนช็อตกันแมงป่องช็อตกันไอหัวระเบิดลูกซองหัวระเบิดนะแล้วก็ใช้โดนไวท์เอาครับผมว่ามันจะเข้ากันเป็นเซตที่โหดมากๆเลยแต่เอาจริงพอเอาตอนแรกผมคิดที่ผมไม่ได้เล่นแมงป่องมานานเพราะผมคิดว่าเฮ้ยมันรอสกิลนานใช่ไหมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงตอนนี้ผมเอากลับมาเล่นสกิลมันก็เหมือนสั้นลงป่ะนึกว่าแบบดูเหมือนแบบเฮ้ยครูดาแป๊บเดียวแบบยิงแป๊บเดียวก็เฮ้ยใช้สกิลได้อีกแล้วอะไรอย่างงี้เนาะแล้วสำหรับปืนน้ำแข็งครับผมว่ามันก็ยังทำงานได้อยู่อ่ะผมเคยพูดไปกับผมว่าไอ้โจ้แมงป่องน้ำแข็งเนี่ยเป็นเซตที่ผมชอบที่สุดสำหรับแมงป่องเลยเพราะว่ามันก็ดาเมจต่อนัดนี่มันแรงมากเลยนะดูสิ 1,540 ครับผมต่อนัดเนี่ยแล้วมันยิงรัวๆเลยแล้วพอยิงหมดชุดปุ๊บเราวาร์ปกลับเงี้ยโอ้สบายใจยกเว้นแบบเราจะโดนเรเวเนนต์วาร์ปเข้ามาตุ๋ยตอนเราแบบไอ้วาร์ปเข้ามาสู้กับเราตอนที่เราวาร์ปกลับมาผมเราก็จะไม่มีสกิลอะไรเลยเพราะว่าเราแมงป่องวาร์ปใช้สกิลเนี่ยมันจะมีค่าความต้านทานอยู่ครับผมค่าความต้านทานมันก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรนะนี่ครับผมลดความเสียหายได้ 35% นะแล้วก็เร็วขึ้น 37% ด้วยแหละอุ๊ยนี่ก็แบบแหนรอเลยรอลูกซองหัวระเบิดเลยนะแท้กับแมงป่องโดนไว้เอานี่แบบสุดจริงๆครับผมนะเอาล่ะสำหรับเจ้าโดนไว้เอานะช่องของมันผมว่าถ้าเกิดมันมีโล่ด้วยมันก็จะดีมากเลยจริงๆนะอาจจะเปลี่ยนไอ้ช่องข้าวหลามตาสักอันนึงหรือสี่เหลี่ยมสักอันนึงเปลี่ยนเป็นช่องโล่อย่างเงี้ยผมว่าจะเวิร์กมากๆเลยโอเคเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าจะโดนไว้เอาแมงป่องอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นแมงป่องไม่ใช้น้ำแข็งไงส่วนมากก็จะเป็นเซตลำโพงใช่ไหมเพื่อนๆชอบใช้ปืนอะไรกับเจ้าแมงป่องกันนะมาคุยกันได้นะครับผมโอเควันนี้ผมขอตัวกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้สกอร์เปียน